สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่สุภูทุกคนมาอีกแล้วเด้อมาด่านพัดทินะบัดนาวพัดมาจากเมืองขอนแก่นมาอยู่เมืองอังกฤษค่ะมื้อนี้สิมาเฮ็ดแนวกินข้าวแล้งคือเก่านั่นล่ะค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้สิเฮ็ดอีหยังบ่ข้าวผัดเนื้อง่ายๆอาหารจานเดียวค่ะไปลุยกันเลยกระทะตั้งโป๊กลงนี่พี่น้องจ้าทีนี้หน้ามาดามก็จะหายไปนะคะมีแต่ใจถึงใจใจถึงใจเท่านั้นนะจ๊ะโอเคตั้งกระทะเปิดไฟเอามานะคะเปิดเตาใส่น้ำมันลงไปค่ะว่าต้องใส่หลายกระไดแล้วมันเทียนข้าวผัดเนื้อข้าวผัดเนื้อบดนะคะจ๊ะข้าวผัดเนื้อบดใส่เกลือนะคะหอมเยยุทั้งหอมไปนะคะข้าวกะทิพัดลูกนะคะกับแม่หยาดย่างเม็ดกับเผาพอดีด้วยค่ะนี่ค่ะกระเทียมให้มันหอมค่ะกระเทียมให้มันหอมข้าวกะทิตอกยำมะดำสิตอกไข่ลงไปก่อนนะคะตอกไข่ลงไปก่อนเพราะยังเพราะว่าเดี๋ยวมะดำสิขัวไข่ใส่กับเนื้อเลยพี่น้องจ๋าวันนี้กินอาหารข้าวผัดอาหารจานเดียวกันนะคะนี่ก็ขัวแบบนี้ได้ค่ะเห็นไหมคะนับกล่องอีกก็ได้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวแม่ด่านตอดกล่องก็ได้นี่ไปถือหายมันจะเป็นสีอีหลายอย่ามาใกล้ลูกนั่นเกลือยับออกค่ะแล้วมันจะกระเด็นค่ะลูกโอเคไฟเนียเนาะนี่ทอดเนียขัวไข่ค่ะขัวไข่ให้มันแบบเป็นแบบนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้อลงค่ะเอาเนื้อบดลงค่ะเนื้อบดลงเลยพี่น้องมื้อนี้สิเป็นพัดถ้าสวยนะแม่ดำหุงข้าวผสมกับข้าวกันนะคะผสมกับข้าวกันนี่ค่ะเอาข้าวข้าวหอมมะลิห่อนี่แหละหุงผสมกันกับข้าวกันนะคะพี่น้องแล้วก็ค่อนมากสิใส่หน่อยใส่หลายนะคะข้าวกันใส่หลายกับสิดำหลายนี่นะคะคั่วตัวให้ไข่กับหมูให้ไข่กับเนื้อมันเข้ากันมันเข้ากันพี่น้องมันสิได้นัวๆไปด้วยกันนะคะนะคะจะได้นัวๆจะได้ใส่อะไรมั่งใส่ซอสปรุงรสลงไปผัดให้มันแห้งๆก่อนเพราะว่ามื้อนี้มะดำหุงข้าวอ่ะแชะไปหน่อยนึงค่ะพี่น้องจ๊ะแซ่บไปหน่อยนึงนี่นะคะเปิดที่ดูดอากาศน้อยนึงนะคะพี่น้องเสียงกระชิบมือบือเนี่ยเนาะหอมป่ะพี่น้องหอมป่ะคะหอมบ่หอมมะคะวันค่อยหุนวันอยู่พี่น้องจ้านี่ใส่ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็มะดำกระสีห้อยน้ำตาลแน่เล็กน้อยนะคะเปิดสีแดงมันออกหวานนิดๆเท่านั้นล่ะค่ะนี่มีน้ำตาลโรยลงไปค่ะพี่น้องห้อยลงไปบอกแล้วว่าต้องย่านเบาหวานน่ะนักหวานแดงเดียวพี่น้องจ้าทำง่ายๆกินได้ไม่ตายนะจ๊ะเมื่อเขาค้นให้ข้าวกันแล้วเขาอย่างลงพี่น้องพักค่ะนี่พักร่วมค่ะรวมลงไปเลยลงไปเลยค่ะแข็งๆเวลาลงไปเลยเพราะว่าเดือดมันจะละลายเ
ีสันก็จะเริ่มมาแล้วนะคะผัดให้เข้ากันจังหน่อยเอามาดักเสียวเนี่ยเอาผงเอาผงพวกผงนุ่มอ่ะเนี่ยตามใจชอบมักแซ่บแห้งก็ใส่หลายมักแซ่บหน่อยใส่นิดนึงนี่นะคะผงเสียงลูกสาวพี่น้องจ้ะหยอกกับไอ้กิ๊กกิ๊กเลยนี่นะคะก็จะได้เป็นสีสันอย่างนี้อันนี้เราจะผัดเนื้อนะผัดเนื้อสับนะคะรอแป๊บหนึ่งเนื้อให้แข็งนิดนึงนะคะให้เนื้อมันอย่าให้น้ำมันแข็งๆนิดนึงนี่ราคาข้าวผัดสูตรมาดามง่ายๆง่ายๆบ้านๆบ้านๆเลยอันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีสันนิดน้อยนะคะแล้วข้าวกลับมาเอาข้าวไปลงเลยค่ะพี่น้องข้าวนี้ลงไปเลยโอ้ยเสียดายข้าวมันแฉะไปนิดนึงวันนี้เลยเหรอค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เลยมันแฉะอยู่ที่วิ่งลูกสาวค่ะข่าวเขาลงไปเลยค่ะข่าวมะดามที่มะดามบอกกันเด้อค่ะหุงข้าวสู่อันข้าวสวยข้าวนี่แหละข่าวขาวธรรมดาข้าวนะคะเราข่าวขาวเหนียวข่าวกล้ำนะคะลงหยุ่มนึงหยุ่มนึงนะคะกับหยุ่มแบบหยุ่มนิดนึงนะคะลงนิดเดียวเพราะว่าข่าวกล้ำเนี่ยนี่แหละค่ะเห็นไหมจากที่ว่าข่าวข้าวขาวๆต้องติดเป็นสีนี้มาเลยแต่ไม่เห็นแหงกินแซ่บค่ะพี่น้องกินแซ่บกินแซ่บนะคะข้าวกล้ำข้าวเหนียวนะคะผสมลงไปนะคะเนี่ยมาดามกับพัดกับบ้านนี่นะคะแบบนี้เข้ากันไปเลยถ้าเข้าใส่หลายเขามันสีดำหลายได้ไหมน้องเด้อสมมติว่าข้าวหุงข้าวข้าวหอมมะลินะคะ4 กระป๋องเข้าไปเอาข้าวแบล็คเบอร์รี่เนี่ยแบล็คเบอร์รี่เนี่ยลงไป1ช้อนชาหรือ1ส่วนโต๊ะก็ได้นะคะการปริมาณเอาง่ายๆเลยแล้วก็ล่างแล้วก็หุงตามปกติค่ะพี่น้องมันจะออกมาเป็นสีนี่กินได้ไม่ตายค่ะเสื้อมะดำนี่จะกินแซ่บนอนหลับค่ะพี่น้องจ้ะนี่เห็นปะคะแต่ประมาณนี้เห็นไหมเป็นเหมือนข้าวคุกกะปิเลยนะคะนี่วู้นะคะแต่มาดามกับสีห้อยอย่างหัวห้อยเกลือค่ะทาห้อยเกลือมาดามนะคะพี่น้องจะพิทาห้อยเกลือโอเค
้นมันหูกแบบพี่น้องจะจุดกรอบน้ำตาลค่ะพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจนะจ๊ะถ้าที่อยู่ฮะเฮียไทยอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวเฮียอยู่บ้านเฮียพี่เนี่ยพี่ซ่านะเฮียกันลูกเต้าหยอกกันแม่ยังแง่จ้ะขอบคุณนะคะพี่น้องจ๋าขอบคุณขอบคุณนะคะนี่ทานให้เข้ากันบ่ได้ยากเลยพี่น้องแล้วมันจะเป็นสีนี่แต่ว่าเพราะว่าสีเนื้อมันก็ดำอยู่แล้วเนาะค่ะแหนมข้าวผัดมันก็สีดำอยู่แล้วแล้วเขานี่เฮาก็มาผัดเป็นข้าวกำผัดข้าวกำผัดเนื้อนะคะนี่คือไปมาดำอีกแล้วเราก็มาซีมมาแม่ดันซีมเลยพี่น้องเด้อคนไหนพี่น้องเห็นก่อนว้าวเห็นพวกข้าหนาอยู่ทางกระทะค่ะจับกล้องไปอยู่จับกล้องไปข้างนอกมือหนึ่งจับกล้องงานมันเปิดช่วงเลยค่ะแม่ดันซีมแล้วรู้สึกว่ามันยังจางๆอยู่จางไม่คือจืดอยู่นะคะข้าวกับห้วยเกี่ยวลงไปอีกพี่น้องแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะนี่อาหารหามูควบคู่กันไปค่ะทำบ้านจานแล้วมาดับใส่ขนมลงไปอีกจังน้อยเพื่อควบนัวนะคะนี่พอควบคู่ให้เรียบร้อยตู้ต่ำให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสียงมือมือนี่เสียงหลุดเสียงหลุดอากาศเสียงหลุดควันนะพี่น้องเด้อดับปิดก่อนแป๊บนึงอ่ะย่ำนะคะค่ะผู้ใดอยากหุงข้าวมันเป็นข้าวกำขึ้นมาดับนี่หุงข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิธรรมดาหุงตามที่คุณกินอ่ะถ้าสมมติว่าหุงสองฟองกระเซยข้าวกำเขาลงไป1ช้อนชาหรือถ้าหุง4กระป๋องก็ให้ใส่ข้าวกล่ำเนี่ยข้าวแบล็คเบอร์รี่นี่ลงไป1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็คนข้าวกันค่ะล่างให้ข้าวกันล่างสัก 2-3 น้ำแล้วฮอดจังหุงค่ะเพราะว่าข้าวกล่ำเนี่ยเพิ่นสิออกมาสีเพิ่นสิจังสีเลยค่ะพี่น้องจ๊ะเนี่ยล่ะเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๊ะนี่แซ่บแล้วแต่มาดามจะสิเฮ็ดให้มันแบบแห่งๆเล็กน้อยนะคะเนาะนี่ล่ะค่ะนี่คือข้าวกล่ำผัดนะคะข้าวกล่ำข้าวกล่ำผัดเนื้อค่ะสูตรมาดามจ้าสูตรง่ายๆบ้านๆเลยตัวเห็ดเห็นมันยากค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็มาเตรียมจานกันเลยจานก็ไม่ดับกระเตียมไว้แล้วล่ะค่ะเก็บไว้แหละเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในความคะแพ็กกระมี่ยังนี่ล่ะค่ะบักแตงอันนี้จานเองของสามีนะคะนี่บักแตงนี่บักเขียดเทศแล้วก็มีหอมค่ะหลังจากที่แม่ดามบอกว่าอาหารหามูนะคะติดใต้เป๊ะกินคู่กับนี่เลยพี่น้องยังไงมันผักพริกน้ำปลาอาหารหามูค่ะมีกระเทียมบักพริกน้ำปลาบักนาวนะคะกระเทียมบักพริกน้ำปลาบักนาวแล้วก็ผงชูรสค่ะครบ5หมู่เป๊ะนะจ๊ะเอ้มามีคู่กินเดี๋ยวแม่หายลูกโอ๊ยสุกแล้วค่ะลูกเดี๋ยวแม่หายทั้งเนี่ยโอ๊ยตายแล้วข้าวมันนุ่มดีค่ะพี่น้องจ๊ะถึงใจรอบก่อนไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะเดี๋ยวมาดามจัดใส่จานนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะมาละเดี๋ยวมาดามจะเอาใส่จานมาดามจะเฮ็ดจังซี่นะคะตักให้คนละจานละจานไปเลยง่ายๆนะคะที่จริงกับมีบักนาวน้ำค่ะต้องมีบักนาวน้ำบ้างข่างนะบักนาวบ้างข่างจานหาผู้มักนะคะเนาะผู้มักเปรี้ยวมักสมมักหวานโอ้บักนาวมันบ่หวานนะบักนาวมันสมนี่นะคะกดให้มันแน่นๆๆๆจักหน่อยนะคะนี่ให้มันแน่นๆแล้วก็มาดามกระเจาะคว่ำลงไปนะคะคว่ำลงไปนี่จานเลยค่ะพี่น้องปึ๊บเห็นไหมคะแล้วก็เปิดออกค่ะนั่น
สวยงามอลังการร้านเป็ดหรอพี่น้องเห็นไหมคะนี่นี่แล้วแล้วพี่น้องจ้านี่เสร็จเรียบร้อยค่ะจ้าลูกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะแล้วละค่ะเดี๋ยวมาดับถ่ายลูกให้เบิ่งอีกทีนึงนะคะเนาะ